สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะก่อนเราจะมารีวิวฟูนาชินะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกคิดเป็นชุดประกอบนะดูด้านหลังได้นี่ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีวิธีการประกอบมาให้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาต่อเส้าเจ้าฟูนาชิกันจะมาต่อเส้าคืออะไรต่อเจ้าฟูนาชิโอเคจัดไปนะเดี๋ยวแกะกล่องลองดูอ่ะโอเคอ่ะอันนี้คือก่อนแล้วเนี่ยประกอบเสร็จแล้วนะมันจะมาเป็นชิ้นชิ้นให้นะคะแล้วเราเนี่ยก็ทำการประกอบนะส่วนในเรื่องของการประกอบเนี่ยก็คือมันจะมีแบบยากตรงส่วนตานะเพราะว่าเราต้องประกอบจากด้านในออกมาด้านนอกตรงนี้นะแล้วก็มาใส่ตาตรงนี้อีกนะก็เลยทำให้ยากนิดนึงนะส่วนเจ้าฟูนาชิค่ะฟูนาชิคือตัวอะไรถ้าใครไม่รู้จักนะสำหรับเจ้าฟูนาชินะคะก็จะเป็นมาสคอตประจำเมืองฟูนาบาชิจังหวัดชิบะค่ะก็จะเป็นตัวแทนในการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันนะมาสคอตประจำเมืองฟูนาบาชินั่นเองนะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีการโปรโมทอะไรมาเรื่อยๆนะประชาสัมพันธ์อะไรมาแล้วก็เริ่มแบบดังนะเจ้าฟูนาชิเนี่ยมันก็เลยเริ่มโด่งดังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กลายเป็นมาสคอตที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นค่ะคือญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเขาจะมีแบบมาสคอตแต่ละเมืองของเขาอย่างนี้นะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะในเมืองของเขานะก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเขาก็จะชอบเจ้ามาสคอตพวกนี้มากๆนะจนเนี่ยเขามีการทำออกมานะเป็นฟิกเกอร์แบบว่าชุดประกอบแล้วก็มาออกมาเป็นฟิกเกอร์แบบนี้ค่ะค่ะเรามาดูวัสดุกันนะเนื่องจากว่ามันเป็นพลาสติกคิดนะที่ก่อนเราบอกไปแล้วว่ามันเป็นชุดประกอบเพราะนั้นเนี่ยข้างในเดี๋ยวมันจะเป็นพลาสติกคิดเนี่ยก็คือพลาสติกแต่ว่าพอเราประกอบมาแล้วเนี่ยมันสามารถขยับได้นะแต่ความแตกต่างของมันคือเจ้าฟูนาชิเนี่ยมันจะเป็นยางนะตรงบริเวณตรงนี้มันจะเป็นยางครอบนะเพราะนั้นเวลาประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอายางเนี่ยลงมาครอบตัวของมันด้วยนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจับๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนชุดประกอบนะเพราะว่ามันเป็นยางนั่นเองนะแบบนี้ด้านนอกโอเคนะคะก่อนไลฟ์ก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวเจ้าฟูนาชินะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูนะชุดประกอบฟูนาชินะน่ารักเทียดูดิประกอบมาแล้วเป็นอย่างนี้ตาบุ้งฟิงมากโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก่อนไลฟ์ก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ